เช้านี้ที่หมู่บ้านรักไทยครับหมอครับผมกำลังไปตามท้องน้ำครับเจ้านี่ที่หมู่บ้านรักไทยหมอกยังไม่หมดครับยังลอยมาเรื่อยๆตามช่องเขาครับผมแล้วก็แดดก็เริ่มมาแล้วเดี๋ยวจะเดินไปตามอยู่จุดต่างๆครับผมสวยงามครับตอนเช้าอากาศดีครับผมเย็นสบายเดินไปควันออกปากไปครับผมเหมือนน้ำเดือดครับผมหน้ามันเดือดจริงๆเดินออกกำลังกายบ่เห็นหนาวครับที่บ้านรักไทยเช้าอากาศเย็นๆครับร้านค้ากำลังเปิดเขาจะขายพวกชาแล้วก็สินค้าจากจีนครับตอนนี้เขาก็เดินมาถึงถนนริมหนองน้ำครับตรงที่หมอกไหลมากนี่ครับเมื่อคืนเขาก็พักอยู่ตรงนี้ครับผมก็มีเรือแจว
ให้ลูกค้านั่งอยู่กลางหนองน้ำครับเดี๋ยวเราจะเดินไปเรื่อยๆครับเล่นอะไรอ่ะระเบิดพูดไทยได้ไหมเนี่ยฮะเรียนโรงไปเรียนโรงเรียนไทยหรือโรงเรียนจีนโรงเรียนจีนมีไหมอยู่ที่ไหนบนเขาก็จะเรียนแต่ภาษาจีนนักเรียนเยอะไหมสวยงามครับผมเบิ่งเด็กมันเล่นฟองสบู่ตอนน้อยๆนี่ก็เล่นมันเด็กมันเล่นอยู่นี่ครับสวยงามตามเด็กครับด้านบนภูเขาก็มีที่พักมุมถ่ายรูปครับตรงนี้ก็เป็นศาลเจ้าครับผมศาลเจ้าสวยงามครับน้องเนี่ยพอมองพอจอพอดีครับมุมนี้มันเห็นชัดครับผมสวยงามจริงเขาจะซูมเข้าไปตรงรีสอร์ทครับหมองจะไหลมาจากช่องเขาตรงนู้นด้านหลังก็เป็นที่พักครับตรงภูเขาก็เป็นป่าสนต้นไม้
บรรยากาศดีครับเย็นสบายสุดยอดครับเดี๋ยวจะเก็บภาพนิ่งแล้วครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเขาก็จะเดินกลับที่พักครับผมได้รูปสมใจแล้วครับหมอกก็ยังร้อยน้ำทองน้ำยังหมดครับแต่ว่าพอแดดออกมาเนี่ยหมอกก็จะหมดแล้วอย่างชมหมอกครับผมบ้านรักไทยครับผมสวยงามตามที่เห็นครับผมเดี๋ยวมือนี้เขาจะไปใส่ติดตามมันนะผมหลักๆคือตอนเย็นจะไปนอนที่อำเภอปายครับผมจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับเดี๋ยวเขาก็จะไปเดินถนนคนเดินที่อำเภอปายเดี๋ยวมาติดตามกันครับผมเช้านี้ที่หมู่บ้านรักไทยครับผมอากาศเย็นสบายมากเขาเดินริมๆหนองที่บ้านรักไทยมีเรือนะของผมนักท่องเที่ยวเดี๋ยวเบิ่งเรือครับนักท่องเที่ยวเพิ่นก็เสาเรือออกมาครับเพิ่นก็เสาเรือตอนเศร้าๆครับที่ถนนเส้นกลางของบ้านรักไทยครับผมตรงนี้ก็มีร้านก๋วยเตี๋ยวครับก๋วยเตี๋ยวอยู่นานเดี๋ยวเขาจะมาลองชิมก๋วยเตี๋ยวอยู่นานกันร้านชาก็เปิดแล้วครับผมเดี๋ยวจะซื้อที่ชงชาครับเขาไปชงเวลาเขาอัดเสียงอยู่บ้านเดี๋ยวเดินลงไปห้องพักครับผมคุณหมิงตาเหลียงสึกเช่นจะไปกินก๋วยเตี๋ยวอยู่นานครับผมก๋วยเตี๋ยวอยู่นานบ้านรักไทยครับผมก๋วยเตี๋ยวหมูอยู่นานนั่นในแห้งบะหมี่ซิ่งแห้งมีซิ่งครับก็เราข้าวเปล่า
รรยากาศภายในร้านครับเพิ่นก็ขายชานํนี่มักทั่วนี่ครับขาวขาวนี่มันจะมันมันนี่แอลมอนนี่นี่ด้วยนี่ข้าวสวยนะข้าวสวยกินก๋วยเตี๋ยวกันของผมเอาก๋วยเตี๋ยวอยู่นานอันนี้เมนูประจำร้านใช่ป่ะค่ะมันจะเป็นเส้นอะไรครับเส้นเหลืองหรือขาวเส้นเหลืองค่ะอ๋อแค่นี้จะเป็นชิ้นเหลืองค่ะน้ำก็ได้ขอถ่ายวิดีโอแป๊บนึงครับขายดีไหมครับช่วงนี้เห็นดารามากินด้วยอันนี้รายการที่3ค่ะเราเส้นเป็นเรื่องเราเส้นอันนี้เป็นชุดถ่ายค่ะ3ครั้งแล้วค่ะอันนี้อ๋อมา3ครั้งแล้วออกทําครั้งแล้วค่ะอันนี้เคยถ่ายครั้งแรกในช่อง3อันนี้32แล้วก็ช่อง9อ๋อแต่ผมก็เคยได้ยินอยู่ร้านเนี้ยผมก็เลยเคยยินอยู่ถ้ามาบ้านรักไทยนี่ต้องมากินก๋วยเตี๋ยวอยู่นานความมีแห้ง2แล้วคะพอเติมอาละมันไปเยอะมากเครื่องปรุงใส่แล้วครับน่ากินครับผมนี่เสียงชาชิมชานี่มากชิมชาชิมชาผมเคยจะได้ซื้อกินอ้าวเอากินนี้แล้วมีเงินเดี๋ยวนี้เราคนจีนชิมข้าวเขาออกเป็นไงเจ็ดเต้เจ็ดเต้เอามาเรียกมันมีอะไรอย่างขอบคุณอะไรอย่างพอนปลาปลาปลาปูปลาปูกับปูปลาปูกับแมนปลาปลาเจ๊หรือคุณแมนพี่มันโดนฝรั่งอาซ่ออาซ่อตะกี้เสียดกันด้วยเอาเลยนี่เอากูอ่ะชิมอายเอากูเอากว้างหมดแล้วจะไปยืนกินเดี๋ยวเขาโยนจะไปหาตัวเอาคือว่ากินเขากินแล้วอาหารมันจะเด่นอันนี้อันนี้รถมะลิรถมะลิคือเราเอาให้ชาครับผมอันนี้เอาขึ้นเจ็ดปีมาเรียนแล้วเด็กชิ้นเจ็ดปีมาสวยแล้วเจ็ดว่าปรุงเจ็ดว่าเคยปรุงก๋วยเตี๋ยวแห้งยืนวันครับผมเอาพวกกินต้องซื้อคือกินแหละเดี๋ยวไว้ต้องกินเดี๋ยวเรากินชิดปากนี่น้ำซุปครับแม่กระยกกินเองอยู่นอนคือเขาไหวอีกแล้วยังห้องใส่ต้มไม่ให้หมดเวียดนามเตาเหมือนกันเอาอีกไหมเดี๋ยวจะกดอากินหมดอุ๊ยมีหัวนี่
มันหอมเว้นไม่กินไปอู๋ลงไปเลยอู๋ลงเลยค่ะเดี๋ยวไม่เจอเขาเปิดหัดไปมาติ๊กหลายทางมันจะสีมันอยู่แต่มันเพื่อนจะสื่อเป็นช่องมันก็อิดเป็นเท่าไหร่เนี่ย280ลดอีกไม่ได้เอาไปกินได้นะเราแบ่งไหมเออขอบคุณค่ะไปแล้วเจอค่ะก็เจอบ๊ายบายที่โชคดีค่ะที่ชงชาครับผมตัวนี้ครับ280ตัวนี้200ชงก็คือฟ้อนมันต่อการเลยค่ะคือเราทุกวันเดียวนะคะเราใส่น้ำไม่ได้เลยจะเป็นฟ้อนมันต่อการของการทำไม่ก็แบบนี้เลยทำหน่อยแล้วอันนั้นเล็กๆเลยต้องทำอะไรต้องทำอะไรพวกใครทำอะไรพวกใครทำอะไรรู้ไหนมันราคามันมากเหมือนกันนั่นแหละมันมากอันเดียวเหมือนกันมันทำมันเท่ากันนะแต่อันเดียวเลยราคามาเท่ากันพี่ออกช่วงปากเลยนะราคามาเท่ากันเหรอช่างเออขายได้ท่านชักมาดูท่านจังเลยแล้วมันก็ไม่มีสิบบาทแล้วมันก็ถึงแล้วมันมีสิบบาทเนี่ยเนี่ยสิบบาทเนี่ยละเอาไปสื่อที่ชงชานะครับผมกับที่ชงชาครับชาครับชานี่180ที่ชงชา270เดี๋ยวเดินทางกันต่อครับผมขึ้นเท่ากับพักอยู่ตรงนี้ครับผมข้างกันต่อครับผม